เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการค้าขายนะคะช่วงนี้อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะอาจจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะแล้วก็มีการส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มหรือเพิ่มอะไรที่ใช้เงินใช้ทองมากมายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ธุรกิจมีธุรกิจอะไรก็ทำไปก่อนนะคะการงานอะไรเราก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าที่การงานก็ยังคงตัวอยู่นะคะไม่ได้มีการที่จะมีปัญหาอะไรนักหนานะคะก็ถือว่าช่วงนี้การงานไม่ว่าจะทำงานเอกชนหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานก็ยังมีความมั่นคงต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีการลักษณะว่าให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเราอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ได้อยากจะมีความรับผิดชอบมากมายนะคะก็อยากอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นเราเหมาะสมที่จะควรจะรับตำแหน่งอาจจะขยันขยอให้เราต้องสมัครหรือสอบอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่เจ้าชะตานะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ได้จากการงานนะคะแล้วก็อาจจะไพ่ฤาษีนี่นะคะก็อาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอย่างนี้นะคะได้เงินมาแบบที่ไม่คาดฝันนะคะไม่คาดคิดที่จะเราไม่โลภนะคะไม่คิดว่ามันจะได้อย่างนี้นะคะอยู่ๆอาจจะซื้อลอตเตอรี่สักใบนึงอยู่ๆก็ถูกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็ยังมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะเช่นพระหรือเทพเจ้าหรืออะไรต่างๆนะคะที่เราเคารพนับถืออย่างนี้นะคะท่านก็จะบันดาลโชคลาภให้เรานะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานหรือเรื่องไม่สบายใจนะคะก็ควรจะสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะช่วยเหลือเรานะคะแบบที่เราไม่คาดฝันนะคะตัวเราเองนะคะก็เป็นคนที่เคยช่วยเหลือคนอื่นมานะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทำให้เราหนักอกหนักใจนะคะเป็นแค่เรื่อยๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อยากไม่ได้อยากพบปะใครนะคะอยู่กับตัวเองนะทำกิจกรรมในครอบครัวไปอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนน้องเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่คงแก่เรียนอย่างนี้นะคะคือเหมาะสมที่จะเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะเป็นนักวิชาการเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะหรือเป็นอะไรที่อาจจะเป็นสายการแพทย์อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะลักษณะคนโสดก็อาจจะคลองตัวเป็นโสดยาวนานนี้นะคะถ้าเจอคนไม่ใช่ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายนะคะหรือบางคนเชื่อมั่นในตัวเองก็ถือว่าที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะมีปัญหาไม่อยากจะมีปัญหาเหมือนว่าเห็นคนที่มีคู่แล้วมีปัญหานะคะแต่ตัวเราก็อยากจะอยู่คนเดียวนะคะเจอบางครั้งอาจจะเจอลักษณะคนต่างชาตินะคะหรือเจอกันในโลกออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันไปก่อนค่อยๆพัฒนานะคะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ยังคงความเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะหรือบางคนก็อาจจะคบหากับคนที่มีอายุแตกต่างกันมากเขาอาจจะแก่กว่าเราเยอะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าการคบหาเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีเรื่องหวือหวาอะไรนะคะมันลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความจริงใจในการคบหากันนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะหรือคบหากับคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือรับราชการในเครื่องแบบอย่างเงี้ยนะคะทหารตำรวจนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนกันมานานคบหากันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความรักก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่รุนแรงหรือร้ายแรงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะก็ถือว่าบางทีก็อาจจะต่างคนต่างอยู่อาจจะเหมาะสมมากกว่าอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้มีการปรับตัวก็ถือว่าจะได้กลับมาคบหากันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่จัตติกนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องจัดการในเรื่องของการงานนะคะอาจจะตัดสินใจบางคนทำธุรกิจนะคะเพิ่มในเรื่องของธุรกิจเพิ่มบางคนอาจจะทำธุรกิจการค้าอย่างนึงนะคะอาจจะเพิ่มธุรกิจอีกอย่างนึงเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้ตอบโจทย์ให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึงอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีการลงทุนนะคะแต่แม่ขุนทองว่าช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ลงทุนในก้อนน้อยก่อนนะคะไม่ต้องให้ลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่นิ่งนะคะโควิดก็อาจจะกลับมาอีกอย่างนี้นะคะ
พราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปขยับขยายอะไรมากนะคะก็เอาสินค้าที่เรามีอยู่หรืออาจจะมีโชคลาภจากสินค้าเก่าๆนะคะที่เราขายไม่ออกก็เอาออกมาขายอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าจะได้เงินได้ทองมาขยับขยายกิจการพอสมควรนะคะหรือบางคนก็ได้โชคลาภนะคะจากการที่ทำมาค้าขายจากการเสี่ยงมันยังไม่มีนะคะโชคลาภการเสี่ยงการเงินอะไรพวกนี้นะคะได้จากการงานของเราล้วนๆนะคะบางคนอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานทำงานเอกชนหรือรับราชการนะคะต้องเคลียร์งานอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการในเรื่องของการงานหรือเอกสารต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารดูกันให้ดีๆนะคะอย่าปล่อยปะละเลยนะคะเวลาเราได้รับคำสั่งจากเจ้านายก็ต้องให้เป็นเมมโม่นะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อให้ยืนยันกันได้ว่าเขาสั่งเรามานะคะอย่าไปพูดเรื่องด้วยปากเปล่านะคะเราก็จะโดนเล่นงานเองนะคะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนานะคะเพียงแต่ให้เราระวังไม่ให้ประมาทแค่นั้นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนช่วงนี้อาจจะเรียนหนักนะคะซึ่งเราจะต้องให้เวลาทุ่มเทกับการเรียนพอสมควรนะคะซึ่งเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเหน็ดเหนื่อยครั้งนี้ก็จะคุ้มค่านะคะสำหรับความรักนะคะก็เป็นช่วงที่เราไม่ค่อยมีเวลานะคะให้กับความรักนะคะอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เติมความหวานให้กันบ้างนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเพิ่งโสดมาบังมาดนะคะก็ยังไม่ได้อยากที่จะคบหาใครหรือกำลังวุ่นวายในเรื่องของงานอยู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานที่เราจะต้องเคลียร์งานอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังกันอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาง้อกันหนักนะคะอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันพอสมควรนะคะแต่ยังไงก็ต้องหวนกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณในทางที่ดีขึ้นนะคะเช่นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายสถานประกอบการนะคะหรืออาจจะเปิดโรงงานใหม่ย้ายไปผลิตที่โรงงานใหม่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะมันเป็นทำเลที่ดีแล้วก็มีการพอมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายแล้วมันจะดีขึ้นสำหรับธุรกิจนะคะถือว่ามั่นคงขึ้นนะคะเป็นไปในทางที่ดีมีคนรู้จักธุรกิจการค้าของเรามากขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็จะนำพาโชคลาภการเงินมาให้เรานะคะสำหรับโชคลาภการเงินนะคะก็ถือว่าจากที่เราไม่มีโชคมานานนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็จะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าในเรื่องการเสี่ยงหรือการงานนะคะการทำธุรกิจนะคะถือว่าบางคนก็อาจจะทำงานประจำนะคะก็ตัดสินใจออกจากงานมาเปลี่ยนงานใหม่หรือทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนก็อาจจะโยกย้ายนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำแหน่งนะคะเช่นว่ารับราชการอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ตำแหน่งใหม่ก็โยกย้ายไปรับตำแหน่งหรือย้ายกลับภูมิลำเนาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าการเรียนที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่จากนี้ไปนะคะพอเรามุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจกับมันนะคะก็ถือว่าเราก็จะสนุกขึ้นมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีสำหรับการเรียนนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะปรับความเข้าใจกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่ก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะก็ยังคนรักกันเหนียวแน่นนะคะหรือบางคู่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพูดคุยกันจบกันด้วยดีนะคะแล้วก็มองหาคนใหม่หรือได้คบหาคนใหม่ๆอย่างนี้นะคะเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีเข้าอกเข้าใจกันอย่างนี้นะคะคนเก่าก็เป็นเพื่อนฝูงกันไปนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่คุณคิดถึงหรือใฝ่ถึงนะคะก็อาจจะเป็นคนเก่าๆหวนกลับมานะคะหรือเป็นคนใหม่ที่คุณถูกอกถูกใจนะคะก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะสำหรับความรักคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คิดหวังอะไรก็จะสมปรารถนานะคะคาดหวังที่จะทำธุรกิจการค้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ถือว่าจะสมความปรารถนาของเรานะคะเพราะเราก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็วางแผนวางระบบด้วยดีแล้วนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องเซตระบบใหม่ทำเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการค้าแต่จากนี้ไปก็ถือว่าเราก็ธุรกิจการค้าก็จะดีขึ้นแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเป็นที่รู้จักอาจจะเพิ่มช่องทางในโลกออนไลน์นะคะหรือเข้าหาลูกค้ามากขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าปัจจุบันนะคะก็ถือว่าดีมากกับ
ี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะการเงินการทองโชคลาภก็ได้มาจากการทำมาค้าขายหรือธุรกิจของเราหรือโชคลาภจากการเสี่ยงก็เป็นไปได้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ยังคงมีความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่มรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ก็พอมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าธุรกิจไปต่อได้เรื่อยๆนะคะธุรกิจเล็กๆแต่ก็นำพาเงินทองมาให้เราได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าจ็อบพิเศษของเราต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นธุรกิจหลักของเราก็ได้นะคะมันไม่แน่นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าการเรียนไปได้เรื่อยๆคุณอาจจะเซ็งๆเบื่อๆขี้เกียจนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะก็พอเราอาจจะต้องไปพักผ่อนไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างนะคะพอสนุกสนานขึ้นมาก็อาจจะชาร์จแบตเต็มนะคะก็ทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจมีแรงฮึดสู้อีกครั้งนึงนะคะคุณเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจอีกหน่อยนะคะยังไงก็ถือว่าผลการเรียนออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่ก็ถือว่าคบกันได้เรื่อยๆนะคะเข้าอกเข้าใจกันผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะมองตากันก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็คาดหวังที่จะได้คบหากับคนที่เราแอบปลื้มหรือแอบชอบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณก็จะได้คบหาได้พูดคุยนะคะได้มีการพัฒนานะคะอาจจะได้คบหากันเป็นแฟนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลักคลังในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าจะง้อได้สำเร็จนะคะจากการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอดทนมานานที่จะง้อนะคะแต่จากนี้ไปก็จะได้กลับมาคบหากันแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์นะคะจากนี้ไปนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะทุกเรื่องไม่ว่าการเงินการงานการเรียนแล้วก็ความรักนะคะแต่จากนี้ไปไม่ว่าคุณเจออุปสรรคอะไรมามากมายยังไงนะคะแต่คุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำมาตลอดนะคะจะเช่นว่าทำธุรกิจการค้านะคะที่ผ่านมาอาจจะเงียบนะคะมีปัญหาอยู่นะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาที่เราค่อยๆพยายามปรับปรุงแก้ไขก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะธุรกิจการค้าก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาแล้วนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนลูกค้าเก่าๆที่หายไปก็ย้อนกลับมาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้าก็กระเตื้องขึ้นมีเงินไหลเวียนดีนะคะมีการขยับขยายบ้างบางจุดนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่มรายการผลิตขึ้นมานะคะให้ลูกค้าได้ซื้อหาสินค้าได้มากขึ้นนะคะบางคนเป็นงานบริการนะคะก็อาจจะเพิ่มการบริการบางตัวนะคะที่เราลงทุนไม่มากนะคะแต่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะคนที่รอคอยตำแหน่งก็จะได้รับตำแหน่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมากนะคะการเงินก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงก็จากนี้ไปก็จะเริ่มจะมีการได้เงินจากการเสี่ยงโชคบ้างแล้วนะคะมีโชคฟุกๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่าไปหวังโชคใหญ่นะคะสำหรับการเรียนนะคะถือว่าการเรียนการสอบก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจแบบสุดๆแล้วนะคะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมานะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะจากนี้ไปนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะจากที่ไม่เข้าใจกันก็พูดคุยคำความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีอะไรก็ค่อยคุยกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าความรักของคนที่มีคู่ก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะเจอคู่ที่คุณหรือคนที่คุณถูกใจบ้างแล้วนะคะเข้ามาคบหาคุณนะคะในแบบที่มาเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะค่อยๆพัฒนากันนะคะคนที่มีปัญหาคลาคาซังก็จะง้องอนกันได้สำเร็จนะคะได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์ก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะได้เงินได้ทองจากการเสี่ยงหรือได้เงินจากการเป็นในหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์นะคะได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะมาได้มาเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้มาขยับขยายธุรกิจนะคะสำหรับคนทำธุรกิจการค้าก็อาจจะช่วงนี้นะคะได้กำไรมากกว่าปกติเงินทองไหลมาเทมานะคะขายอะไรก็ขายได้นะคะได้เงินได้ทองน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็สู้ยิบตาอยู่แล้วคนทำงานประจำหรือรับราชการทำงานอาชีพอื่นๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้การเงินการทองก็ไหลสะพัดดีคล่องขึ้นนะคะหน้าที่การงานก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะส
ำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมาดีมากนะคะก็เหมือนเราก็เข้าหาอาจารย์นะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเป็นเด็กที่ช่วยกันเรียนนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าได้กลุ่มที่ดีแล้วนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคนรักก็ยังเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะพูดคุยกันด้วยดีนะคะคนมีปัญหาคลาคซังนะคะก็ถือว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะเจอคู่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็ถือจะเจอคนถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะคะไม่ใช่ว่าพอแม่ขุนทองบอกแล้วเจอทันทีไม่ใช่นะคะอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาคบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันนะคะก็ถือว่าหนึ่งในนั้นก็จะเจอคนที่ถูกใจนะคะที่ถูกจริตกันนะคะคุยกันเข้าอกเข้าใจคุยกันได้ทุกเรื่องนี้นะคะก็พัฒนาเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายมาเป็นแฟนทีหลังนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์ก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาในหลายๆทางไม่ว่าการงานการเงินความรักนะคะการเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าพูดเรื่องโชคลาภนะคะก็อาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ได้เงินได้ทองนะคะโชคลาภจากการเป็นขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะหรือโชคลาภจากการค้าขายอย่างนี้นะคะขายอะไรก็ขายดิบขายดีอย่างนี้นะคะไม่คาดคิดว่านำเข้าสินค้ามาจะขายดีก็ดันเป็นขายดีนะคะไม่พอขายนะคะก็ถือว่าเงินทองไหลมาเทมาพอสมควรจากการค้าการทำธุรกิจของเรานะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตักตวงเงินทองนะคะมีอะไรเข้ามาขายคุณก็อย่าได้ย่อท้อนะคะก่อนที่แบบธุรกิจพวกนี้มันจะคือเราค่อยๆขยับขยายต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องค้าขายในโลกออนไลน์ด้วยเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของออนไลน์นะคะเช่นบุตรบริวารหรือเพื่อนฝูงนะคะพี่น้องอย่างนี้นะคะก็เข้ามาช่วยเหลือกันรวมทั้งความคู่รักของเราด้วยนะคะก็มาช่วยเหลือในเรื่องของออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการหรืออาชีพอื่นนะคะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าที่การงานก็ยังเป็นไปด้วยดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับนะคะเงินทองก็ได้มาจากหน้าที่การงานจากการเสี่ยงโชคนะคะหลายๆเรื่องนะคะคนอาจจะว่างงานก็อาจจะได้ช่องทางทำมาหากินหรือคนทำงานอิสระนะคะก็อาจจะมีคนมาว่าจ้างงานเราแบบยาวๆนะคะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนี้นะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็การเรียนก็ไปได้เรื่อยๆถือว่ามีอะไรที่ดีเข้ามาในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมบางคนก็อาจจะจบการศึกษาก็ได้เกียรตินิยมนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นบางคนสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดแฮปปี้กับความโสดนะคะก็เหมือนทำงานใช้จ่ายคนเดียวไม่ต้องไปแชร์ความรู้สึกใครนะคะหรือบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์ก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์แล้วนะคะสมปรารถนานะคะคนที่ง้องอนกันอยู่นะคะก็ถือว่าจะง้อกันสำเร็จเข้าอกเข้าใจกันได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะรักกันมากกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคนที่ใช่นะคะคุณก็จะเจอแล้วนะคะไม่นานนี้นะคะก็ถือว่ามันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะก็ต้องใช้เวลาศึกษาคนนิดนึงในปัจจุบันนี้นะคะรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วก็เหมือนคบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกเรื่องนะคะเฮงๆรวยๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ